วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์หรือใครทราบลัคนาก็ดูได้นะคะชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิด17สิงหาคมถึง16กันยายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16กันยายนถึง30กันยายน2564ค่ะขออนุญาตสับไพ่เปิดพื้นดวงดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตอันจะเกิดขึ้นของชาวราศีสิงห์คนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานไพ่โอ้ไพ่สวยมากเลยค่ะ8เหรียญค่ะสวยจริงๆภาพคนแต่งงานด้วยภาพผู้ชายที่แบกผู้หญิงไว้บนหลังเลยนะคะแล้วก็แต่ก็มีไพ่ที่สื่อถึงการปลดปล่อยความอาจจะเคยเสียใจอะไรมาก่อนก็ได้นะแล้วก็มีไพ่ราชินีเหรียญมีไพ่ราชินีพระจันทร์ถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นนะคะดูว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างราชาดาบราชินีพระจันทร์6ถ้วยราชาเหรียญ1ถ้วยราชินีถ้วยโอเคก็ต้องแปลตามนะไพ่แบบนี้เนาะว่าชาวราศีสิงห์นะคะปัญหาก็คือที่ไพ่5ดาบกับไพ่ราชาดาบนี่แหละค่ะว่าเป็นสิ่งที่การที่ต้องตัดใจอะไรบางอย่างนะคะตัดใจอะไรบางอย่างในแง่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะใช่มันก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปอ่ะนะคะเพราะว่าเหมือนพวกคุณอาจจะมีแผนถึงขั้นแบบจะมั่นหมายแต่งงานกันก็ได้ที่ผ่านมาเคยรักเคยผูกพันกันมากๆคิดว่าใช่แล้วล่ะคนนี้แหละอะไรประมาณนี้คนนี้แหละที่ผมจะใช้ชีวิตด้วยคนนี้แหละที่ฉันจะต้องใช้ชีวิตด้วยพวกคุณเคยคิดอย่างนั้นเคยคิดจะมั่นหมายแต่งงานหรือมีแผนกันแล้วแต่แล้วมั่นเหมือนกับเนี่ยภาพใบนี้มันเป็นลักษณะของการผิดหวังอะค่ะเป็นภาพคนยืนที่ริมสะพานแล้วโยนดอกไม้ช่อดอกไม้ที่อยู่ในมือที่จะเอาไปให้คนรักเนี่ยโยนลงไปในบ่อน้ำที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะแล้วเป็นลักษณะของดาบที่ใช้ในการสู้รบอ่ะมันหักดาบมันหักนะคะเพราะฉะนั้นมันคือการแตกหักเสียหายของความสัมพันธ์ทั้งที่เคยรักกันมากๆนี่แหละแต่แล้วจะเกิดประเด็นนี้เกิดขึ้นนะคะถ้ามองจริงอาจารย์มองชาวราศีสิงห์เนี่ยนะเป็นคนหญิงทนงในตัวเองอยู่แล้วรักศักดิ์ศรีอะไรก็ตามที่อาจารย์มองคุณไม่งอใช่ป่ะอยากไปก็ไปเชิญประมาณนี้เลยนะอาจารย์มองอยากไปก็ไปเชิญอะไรประมาณนี้แล้วไม่แคร์เหมือนไม่แคร์เลยหน้าไพ่นะคะปล่อยไปอยากเริ่มต้นกับใครก็ไปอะไรประมาณนี้นะก็โยนทิ้งไปเลยอ่ะโยนทิ้งความรักอาจจะพูดแรงๆก็ความรักเน่าๆอ่ะโยนทิ้งลงน้ำปะโยนลงคลองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้ผมเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้เนี่ยตำแหน่งใจคุณเป็น1ถ้วยนะคะก็เลยมองว่าภาพคุณกำลังเหมือนกับเดินจากไปก็เลยปล่อยเลยอะไรประมาณนี้นะคะทั้งที่เคยมีความรักต่อกันมากๆแต่แล้วมันเป็นประมาณนี้นะคะชาวสิงห์คุณเจอประมาณนี้อยู่นะคะนี่คือที่หน้าไพ่บอกเหตุการณ์ของความรักแต่ยังดีว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเก่งอะมีความสามารถอาจารย์มองนะคะมีความสามารถคุณเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ก็ได้ไพ่ใบนี้กำลังนั่งอ่านหนังสือแล้วคุณก็มีสังคมที่มีคนให้กำลังใจเยอะเพื่อนฝูงเยอะ
เออนะฮะชาวสิงห์เพื่อนฝูงเยอะให้กำลังใจเยอะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นก็ได้นะอาจจะเจอในสถานการณ์คนอกหักอ่ะแบบนี้อยู่อ่ะเข้มแข็งแล้วล่ะค่ะโอเคเรามาขยายความเพิ่มนะคะแล้วชีวิตชาวสิงห์ที่เจอแบบนี้เขาคนเนี้ยเราอยากรู้เนาะคนที่จากเราไปเนี่ยทิ้งเราไปเนี่ยแล้วเราก็ไม่เห็นจะฟูมฟายเราอยากรู้แค่นั้นแหละชาวสิงห์อยากรู้ว่าไอ้คนนี้เขาไปกันรอดไหมหรือเขาจะเป็นยังไงอะถามต่อถามไพ่ต่ออาจารย์ก็อยากรู้เหมือนกันอะดีวิลเขาไปกันรอดไหมล่ะที่เขาเลือกคนนั้นเนี่ยดีวิลราชินีถ้วยราชาถ้วยนะคะรู้สึกไพ่จะมีประเด็นละเออเขาอาจจะไปเจอคนที่เขาเรียกว่ายังไงเนี่ยเหมือนเขาไปเจอคนที่ไม่โสดจริงเป็นประเด็นเลยเขาอาจจะเสียใจแล้วที่เขาไม่ได้เลือกชาวสิงห์นะอาจารย์มองเนี่ยนะคะดีวิลขึ้นมาแล้วเห็นไหมล่ะคะไพ่คิงดาบกับคิงถ้วยแล้วราชินีถ้วยเป็นยังไงเดอะเมจิกจะแปลการหลอกลวงเลยนะสำหรับอาจารย์นะเพราะไพ่วันนี้ไปดูตำนานไพ่จริงๆแล้วเทพเฮอร์เมดนี่ไม่ธรรมดาเทพเฮอร์เมดนี่ไม่ธรรมดาถ้าไพ่วันนี้มีไพ่ที่เสียขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าคนของคุณอาจจะถูกหลอกคืออาจจะไม่ใช่ว่าถึงขั้นว่าเขาไม่รักคนของสิงห์นะก็รักอ่ะแต่คือเขาไม่เคลียร์ปัญหาเก่าอ่ะก็กลายเป็นว่าเข้าไปเจอรักซ้อนนั่นแหละค่ะนี่คือสถานการณ์ที่คนนี้ไปเจอแล้วเจอแบบนี้นะคะมาดูชาวสิงห์ต่อว่าแล้วคุณจะเป็นยังไงต่อคุณยังถ้าเขากลับมาคุณให้โอกาสมาถ้าคนรักของสิงห์กลับมาเนี่ยสิงห์ให้โอกาสมาใบนี้ออกมาก็เปิดเลยนะแล้วแฮงแมนโหคุณก็รู้สึกเสียใจเสละเกินเนี่ยคุณจะให้มั้ยเนี่ยแฮงแมน5ถ้วยอ่ะคุณเทอ่ะเนี่ยอาจารย์บอกแล้วคุณบอกเชิญไปไหนก็เชิญอาจารย์เลยมองว่าคุณเทคุณบอกจบไม่ต้องกลับมาไม่ต้องสมซานกลับมานะฉันอยู่ของฉันได้ผมอยู่ของผมได้ผมทำงานไปผมโฟกัสเรื่องงานฉันโฟกัสเรื่องงานจบเลยไม่ต้องสมซานประมาณนั้นเลยค่ะอ่ะโอเคชาวสิงห์ก็ไปเน้นเรื่องของการทำมาหากินไปนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นละค่ะไพ่อย่างนี้นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะความรักครั้งนี้มันอาจจะจบกันจริงๆเนาะมันขึ้นแบบนั้นอะแล้วชาวสิงห์ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เจอคนใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะมอง2ใบนี่ก็เป็นดวงของคุณนะเดอะเมจิเชียนกับ8เหรียญเนี่ยชาวสิงห์อาจจะไปเจอคนใหม่ที่เป็นรักแท้จริงก็ได้นะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะไพ่คนโสดได้ไพ่5เหรียญได้ไพ่เดอะซันความทุกข์ความเสียใจกำลังผ่านพ้นนะคะคุณกำลังมีโอกาสดีๆรักใหม่ๆ1ถ้วยเดอะซันเข้ามาเป็นคนที่รักคุณจริงๆยื่นถ้วยยื่นความรักยื่นไมตรีมิตรภาพความรู้สึกที่จริงใจเดอะวอลเขาอาจจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดคนละประเทศ ขอประทานโทษค่ะเป็นชาวอะไรสหรัฐก็ได้นะอาจารย์มองหรืออังกฤษอเมริกาว่าไปเนาะ โซนยุโรปนะคะค่อนข้างเยอะถ้าเป็นคนทางไกลนะคะหรือไม่ก็อาจจะแปลเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงเจอนะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณผู้ชายเจออาจารย์เขาต้องบอกว่าเป็นสาวสวยแหละค่ะไพ่ The World เห็นไหมคนโสดจะเจอสาวสวยเซ็กซี่อะไรประมาณนี้นะความรักแบบปลื้มกันมากๆนะคะเกิดขึ้นประมาณนี้ถือว่ามีความสุขมากมายนะคะสำหรับรักใหม่ๆนะคะของชาวสิงห์ที่จะเกิดนะคะโอเคเรามาดูคำแนะนำสำหรับเรื่องของความรักให้ชาวราศีสิงห์ค่ะไพ่แบบนี้สื่อถึงเขาเรียกว่าความเสน่หาความลุ่มหลง
นะคะแต่มีไพ่ขยายที่แบบนี้ก็อาจจะแปลว่ารักอะไรก็ตามต้องรักแบบที่มีสตินะฮะอาจารย์มองอย่างคุณแม่ดูแลลูกเนี่ยคุณแม่จะรักลูกด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะคะด้วยความรักที่บริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ความลุ่มหลงในสังคมมารยาอะไรประมาณนั้นอะนะคะเพราะฉะนั้นความรักก็เลยแปลในแง่ของความดูแลกันด้วยความรู้สึกที่จริงใจความอ่อนโยนนะคะความรักแบบนี้เมื่อเราให้ใครไปนะคะเราไม่ได้ไปแบบเหมือนกับยั่วยวนหรือใช้เสน่ห์มารยาอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันจะไม่ยั่งยืนเออนะคะงูมันอาจจะแว้งกัดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นความรักไพ่ใบนี้จะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ใจให้ใจเลยนะคะพร้อมที่จะดูแลกันอย่างเงี้ยนะคะถ้าเมื่อไหร่คุณมีความรู้สึกที่จริงใจให้คนใดคนหนึ่งแบบนี้อาจารย์ว่าสักวันคุณจะเจอคนที่ดีได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าเราอาจจะเจอใครที่ไม่จริงใจก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าที่ชดใช้กันไปก็เหมือนที่ไพ่ใบนี้จบก็ได้เทลงเททิ้งปล่อยทิ้งโยนลงคลองความรักเน่าๆโยนลงคลองอะไรประมาณนี้เราก็เริ่มต้นใหม่ได้นะฮะไพ่บอกอย่างนั้นนะโอเคแล้วชาวสิงห์จะเจอความรักที่ดีมากมายแค่ไหนดูจากไพ่ Romance Angel นะคะความรักที่พร้อมจะดูแลคล้ายๆไพ่ใบนี้ล่ะค่ะที่คุณแม่ดูแลลูกอยู่ในอ้อมกอดเนี่ยhealing นะคะ healing family issue ก็เหมือนกับการเยียวยาใครก็ตามที่มีปัญหานะคะในความรักเนี่ยพวกคุณพร้อมที่จะดูแลกันเยียวยาหัวใจให้กันนะคะให้อภัยกันไม่เขาเรียกว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามแบบธรรมชาติด้วยนะคะความรักเนี่ยไม่ฝืนใจใครนั่นแหละ let's go off control issue นะคะอาจารย์มองประมาณนั้นนะ around this situation to unfold naturally เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรปล่อยให้มันเป็นไปแบบตามธรรมชาติตามใจตามความปรารถนาของหัวใจนะคะแล้วก็ คุณจะเจอความรักที่คนคนนี้ให้อิสระทางความคิดอิสระทางกายด้วยอิสระทางใจด้วยคือไม่คอนโทรลอาจารย์มองว่าดีนะปล่อยอ่ะนะคะนั่นแหละค่ะเป็นความรักที่ถูกต้องแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็เขาก็จะดูแลคอยให้กำลังใจคุณเนี่ยแหละค่ะที่ชาวสิงห์จะเจอแบบนี้ก็ขอให้มีความสุขสมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นเจอคนที่พร้อมที่จะดูแลและก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะโอเคนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ